นายแพทย์ยงยุทธมยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในระหว่างวันที่25-26มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่ามีการลงนามความร่วมมือร่างบันทึกความเข้าใจด้านสินค้าเกษตรไทยบรูไนการประมงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกันทางด้านการตลาดนอกจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงการฝึกทหารร่วมกันในมิติอื่นๆเช่นการรักษาความปลอดภัยและต่อต้านการก่อการร้ายส่วนด้านพลังงานทางบรูไนพร้อมจะให้การสนับสนุนเรื่องของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆให้กับไทยนอกจากนี้นายรัฐมนตรียังได้ขอบคุณบรูไนที่นิยมการบริโภคข้าวจากไทยและสั่งนำข้าวมากขึ้นนะครับประมาณ 30,000 ตันต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ90ของทั้งประเทศซึ่งในอนาคตก็จะมีการนำข้าวมากขึ้นอีกด้านการประมงบรูไนจะเปิดน่านน้ำให้ประเทศต่างๆเข้ามาทำประมงได้มากขึ้นและจะรับไทยไว้พิจารณาเป็นลำดับแรกเพื่อทำการประมงร่วมกันอย่างถูกกฎหมายไม่ให้มีการค้ามนุษย์โดยฝ่ายไทยจะดูแลเรื่องกฎระเบียบให้เป็นไปตามระเบียบของทางบรูไนอย่างเคร่งครัดทางนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้ทรงตรัสสนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาจุดชายแดนภาคใต้และจะช่วยสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาของไทยให้เวทีสากลได้รับทราบและทรงตอบรับตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยครับ